เราจะมากันในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอด100วันในโลกที่มีแต่ถ้ำกับซอมบี้กลายพันธุ์นั่นเองก็จะน่าสนใจแค่ไหนจะสนุกหรือเปล่าก็สามารถมารอชมกันได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับมือกันอีกแล้วนี่ค่ะทุกคนเย้สำหรับในวันนี้เราก็กลับมากับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนี่ค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้เราก็มีการเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าเอ็นเชียนคราฟนั่นเองโดยในวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็จะพาทุกคนมาทัวร์เซิร์ฟนี้กันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเขามีระบบอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยทุกคนซึ่งก็เป็นเซิร์ฟเอาชีวิตรอดอีกเซิร์ฟนึงที่เปิดยังไม่ได้นานนะคะแล้วก็แบบคนเล่นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับกลางๆนะคะค่อนไปทางเยอะเลยแหละโอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูระบบในเซิร์ฟเวอร์กันนะคะบุ๋มก็จะพาทุกคนมาดูสิ่งนี้กันก่อนค่ะทุกคนนี่เลยเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะเขามีระบบที่สามารถเชื่อมต่อไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งได้นี่ค่ะทุกคนซึ่งก็จะเป็นระบบบันจี้คอร์ดนั่นเองนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ไททันคราฟก็ได้หรือจะเข้าไปในแอนเชียนคราฟโดยผ่านเพียงแค่ IP เดียวได้นี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสนุกสบายนะคะสำหรับใครที่แบบเล่นทั้งสองเซิร์ฟเวอร์นี้นะโอเคในบุ่มเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แอนเชียนคราฟเลยดีกว่าโอเคอย่างแรกเลยนะคะทุกคนบุ๋มก็อย่างบุ๋มจะไปรับของก่อนนะคะแต่ก่อนจะรับของต้องมีตรงนี้ตรงนี้คือเลือกเพศต้องเลือกนิดนึงมีชายหญิงแล้วก็ LGBT นะคะทุกคนบุ๋มเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเอาหญิงหลังไปแล้วกันตอนนี้เลือกเพศเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงที่เราเกิดมานะคะก็จะมีที่สำหรับแลกบัตรออนไลน์เก่านะคะซึ่งก็สามารถเอาบัตรออนไลน์นะคะมาแลกได้นะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของนะคะที่เป็นกล่องเอนเดอร์ให้เราด้วยถือว่าสะดวกสบายนะคะต่อไปตรงนี้นะคะมีฟรีไอเทมซึ่งบุ๋มก็วิ่งเล่นรอบเซิร์ฟไปจนไม่มีของจะกินแล้วนะคะเดี๋ยวขอรับของฟรีก่อนนี่เรียบร้อยเราก็จะได้อุปกรณ์ขั้นต้นมาแบบนี้นะคะรวมถึงชุดเกราะเหล็กด้วยค่ะทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คืออาหารยังไงล่ะเพราะเราไม่มีอาหารจะกินเลยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคนก็จะเป็นรับของออนไลน์นั่นเองซึ่งก็จะมีวิธีการรับก็คือทับออนไลน์นะคะหรือว่าคลิกเข้าไปอันนี้นะคะก็จะเป็นของออนไลน์รายวันนะคะก็จะได้เงิน150แล้วก็จะมีสเต็ก16ชิ้นแล้วก็กุญแจคอมบอน2ดอกอันนี้เป็นรายสัปดาห์ 1,500 นะคะก็จะมีของเพิ่มขึ้นอันนี้มีรายเดือนด้วยนะได้เงิน 3,500 เลยโอ้ก็ถือว่าดีค่ะเงินน่ะเราก็สามารถหาเองก็ได้นะคะด้วยการแบบว่าขายของหรือว่าทำฟาร์มทำแบบขุดแร่นะคะเอามาขายในอีโคก็ได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามากันที่ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคำสั่งภายในเซิร์ฟเวอร์นะคะซึ่งทุกคนก็สามารถมาเรียนรู้กันที่ตรงนี้ได้นะคะเผื่อใครแบบว่าเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะคะยังไม่รู้คำสั่งเนาะแล้วก็ต่อไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำสั่งเหมือนกันซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีแยกหมวดหมู่มาด้วยคือจะมีคำสั่งที่เกี่ยวกับบ้านพวกเซตโฮมนะคะแล้วก็จะมีสอนซื้อขายนะคะพวกแบบตั้งพวกแบบว่าเป็นตลาดโลกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็สามารถดูคำสั่งที่ตรงนี้ได้แล้วก็ต่อไปตรงนี้จะเป็นนี่ตลาดโลกที่บุ๋มบอกนะคะก็จะเป็นตลาดที่ผู้เล่นเนี่ยเข้าของต่างๆมาขายไว้ในนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถมากดซื้อได้นะคะแล้วก็หรือเราจะขายก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็แค่จะต้องถือของไว้ในมือแบบนี้หลังจากนั้นก็กด ahนะคะแล้วก็ตามด้วยเซลแล้วก็ตามด้วยราคานะคะจากนั้นมันก็จะเข้าไปอยู่ในมาร์เก็ตเป็นที่เรียบร้อยซึ่งบุ๋มก็ไม่อยากจะขายเขาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคต่อไปเราไปดูกันต่อดีกว่ายังเหลือตรงไหนบ้างอ่ะตรงนี้จะเป็นท็อปมันนี่นะคะในเซิร์ฟโอ้โหแล้วเขารวยอะไรขนาดนั้นเนี่ยมีตั้ง7ล้านแล้วบุ๋มมีเท่าไหร่บุ๋มมี0บาทโอ้ยังไม่มีตังค์สักบาทเลยอ่ะมีตรงนี้นะคะจะเป็นจุดวาร์ปนั่นเองค่ะเราสามารถวาร์ปไปโลกหาของโลกสร้างบ้านนะคะจะมีแบบสร้างธรรมดาสร้างบ้านสวยงามแล้วก็จะมีธนาคารมีเอเรน่า PVP แล้วก็จะมีเพชรช็อปมีช็อปเซิร์ฟเวอร์มีกาชาปองมีดันเจียนนี่ค่ะทุกคนดันเจียนก็จะเป็นแบบว่าฟาร์มมอนสเตอร์แล้วเอาของที่ได้เนี่ยเอาไปทำเควสนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเควสโซนนั่นเองค่ะโอเคก่อนที่เราจะว้าบุ๋มของไว้ให้มันดูตรงนี้กันสักหน่อยน่าจะเป็นโซนกาชาปองนี่ค่ะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ช็อปนะคะก็จะมีคอมมอนคีย์กับอีพิกคีย์ซึ่งเราก็สามารถซื้อได้คอมมอนคีย์เนี่ยเหมือนจะต้องแบบได้จากพวกกิจกรรมแบบพวกของออนไลน์งี้ปะแบบว่ารับของรายวันอะไรประมาณนั้นปะส่วนอีพิกบุ๋มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาจจะต้องเติมหรือเปล่า
แต่มันหาได้จากคีย์ช็อปเลยนะทำไมบุ๋มซื้อไม่ได้บุ๋มไม่มีตังค์หรอโอเคต่อไปนะคะก็จะมีคำสั่งเกี่ยวกับแมรี่ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเล่นกับแฟนแล้วอยากจะแต่งงงแต่งงานนะคะก็ตามนี้ค่ะทุกคนมีคำสั่งแมรี่ให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้บุ๋มข้ามมาได้ยังไงก่อนก็จะเป็นเลือกอาชีพค่ะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นหนึ่งในหนทางหาตังค์ในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้เราก็เลือกอาชีพที่เราต้องการนะคะโดยมันก็จะมีหลากหลายไปตั้งแต่บิลเดอร์คุกเกอร์หรือว่าจะเป็นพวกแบบนักขุดนักตัดไม้อะไรอย่างนี้นะคะนักสำรวจแควิงก็ได้ตังค์นะคะประมาณนั้นแล้วก็จะมีพวกฮันเตอร์ไมเนอร์ชอบอะไรก็เอาวันนั้นนะคะทุกคนส่วนบุ๋มเองบุ๋มคิดว่าบุ๋มน่าจะได้ตัดไม้บ่อยแล้วก็ขุดเหมืองบ่อยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวขอเลือกเป็นขุดเหมืองแล้วกันนะคะตอนนี้บุ๋มก็เลือกอาชีพเป็นขุดเหมืองเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคต่อไปขอวิ่งมาฝั่งนี้กันสักหน่อยเจอกับอะไรเนี่ยโอ้ข้างบนนี้แวะมาปรากฏว่าไม่มีอะไรเนาะบุ๋มก็สงสัยไปเรื่อยอ่ะบางทีไม่มีอะไรบุ๋มก็วิ่งขึ้นมาดูไปหมดอ่ะนี่ตบหมูปลากัวขอดูหน่อยกดตรงไหนอ่ะโอ้โอเคเป็นปลากัวโอ้โหแล้วบุ๋มจะไปทันเขาได้ยังไงเนี่ยปึ๊บอือหืออือหืออ๋อนี่ไงปึ๊บโอเคปึ๊บเรายิ่งเป็นคนกระโดดกากอยู่มาลองกระโดดกับเขาเฉยเลยแบบงงๆแว่ทางนี้สินนะอืมอุ้ย17ทีได้เป็นการ์ดมาเนี่ยค่ะจะได้รับทุกๆ10หรอกได้มาตั้งอันหนึ่งเลยนะโอเคต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นท็อปปากัวนะคะซึ่งอันดับ1ทำไปที่84ครั้งเราทำได้แค่17ครั้งก็ถือว่าไกลแล้วค่ะสำหรับบุ๋มกับทุกคนต่อไปเราขอไปดูฝั่งนี้กันต่อหน่อยบัดดี้อ้าวคนนี้นะคะเขาก็จะเป็นตลาดมืดนะคะซึ่งจะเปิดทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา 19:00 นถึง 21:00 นก็ของข้างในก็ยังไม่ได้มีอะไรเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีขายของนะคะอย่างที่บุ๋มบอกนี่ก็จะเป็นเซลนะคะทุกคนเออมาครับเซลออเหมือนว่าจะยังใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าในอนาคตที่จุดนี้นะคะก็จะเป็นที่สำหรับขายพืชผักในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะใครที่แบบเป็นสายทำฟาร์มนะคะก็สามารถมาขายที่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปข้างในนี้มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์บนนี่ดูสิอุ้ยชอบมากเลยอ่ะตรงนี้นะคะเดินเข้ามาเจอกับเพ็ทช็อปค่ะทุกคนก็จะเป็นที่สำหรับซื้อขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะก็เดี๋ยวในอนาคตเขาก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันค่ะมาไปกันต่อค่ะทุกคนโอเคแล้วตอนนี้บุ๋มก็มาโผล่ที่ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดแลกชิ้นส่วนเควสโอเคก็เอาเหล็กนะคะจำนวน64อันมาแลกเป็นบลูเอ็กอ่ะแล้วก็เอาบลูเอ็กเนี่ยมาแลกเป็นอันนี้อ้าวแล้วก็มาแลกเป็นเนื้อบดนะคะก็เป็นไอเทมสำหรับทำเควสใช่ไหมไหนดูซิว่าเอาไปทำอะไรต่อได้อีกปึ๊บเควสแล้วก็เอาบลูเอ็กพวกนี้นะคะมาแลกเป็นพวกดาบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะคะอ๋อก็ไม่ได้ยากนะก็จะประมาณนี้โอ้มีแลกปีกด้วยเฮ้ยมันใช้16อันเองอ่ะทุกคนไหนดูซิบลูเอ็กได้จากการโอเคซึ่งมันต้องใช้บลูเอ็ก2ป่ะเมื่อกี้ลืมดูมันต้องใช้บูเอ็กสองก็คือบุ๋มทำเป็นบูเอ็กหนึ่งมาแล้วก็เอาเนเธอร์ไรส์สแครปมาแลกโอเคประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหใช้เนื้อบดนะคะแลกเป็นหินปลูกเสกสีแดงแล้วก็เอาหินตัวนี้นะคะกับดาบผู้เล่นใหม่มาแลกเป็นเอาเวกซันซึ่งดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนี่เองนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นเควสเหมือนกันแต่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเนาะโอเคตรงนี้บุ๋มอ๋ออยู่ในโซน AFK ก็คือเราสามารถมายืนได้เลยถูกไหมเรามายืนเฉยๆนะคะทุกคนเราก็จะได้ของ AFK ซึ่งเอาบัตร AFK ไปแลกเป็นรายได้โอ้เอามาแลกเป็นก๊อตจินะคะว้าวอันนี้ได้จากเป็นเควส AFK เนาะทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย64บวกอีก35อันนะคะเพิ่มหัวใจทั้ง7เลยนะเพิ่มเกราะด้วยลดความเสียหายของดีค่ะทุกคนคือแบบใครเปิดคอมทิ้งไว้ไม่อยากเล่นก็มายืน AFK ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนคือโซน AFK ก็จะประมาณนี้การตกแต่งถือว่าสวยงามค่ะบุ๋มก็ค่อนข้างชอบนะเขาตกแต่งสวยดีอะโอเคตอนนี้บุ๋มก็กลับมาที่หน้าสปาวอีกครั้งนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ใช้ที่วาร์ปยังไงล่ะพอบุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มยังไปไม่ครบนะคะยังเหลืออีกหลายๆจุดที่เรายังไม่ได้ไปเดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
ปราบที่ต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะคะก็คือจะเป็นแสดงว่าเหลือโลกดันเจียนนะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่โลกดันเจียนกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะอู้เจอเลยเหรอคือฝั่งนู้นเราเดินเข้าไปถูกไหมนี่ไงเจอพวกสลามหรอว้าวแรงเหมือนกันนะลูกนะเป็นสลามก็ตีเบาๆน้อยได้เป็นของอะไรมาไม่ดอกหรอกดอกบังไม่ดอกบังอย่างนี้หรือเปล่าฮึบ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 โอเคเฮ้ยโหมาตียากด้วยนะไม่ดอกของดอกตังก็ยังดีอ้าตายจะโดนสลามฆ่าตายโอ้โหเหลือหัวใจแค่หนึ่งดวงโอ้ my god ตอนนี้มีเงิน20บาทจากการฆ่าสลามแล้วค่ะทุกคนนอกจากสลามก็จะมีมอนสเตอร์อีกมากมายว้าวแต่บุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มจะตายเร็วๆนี้ค่ะทุกคนแต่มือตัวเมื่อกี้ก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้ฆ่ายากโอ้โหพวกนี้มันดอกเป็นของป้าทุกคนเนี่ยถ้าใครชอบแบบมาฟาร์มมาฆ่ามอนสเตอร์เงี้ยบุ๋มว่าไปเลือกเป็นอาชีพอันนี้ดีกว่าฮันเตอร์นะคะก็จะได้แบบว่าได้ตังตอนฆ่าเยอะกว่าคนอื่นด้วยยังมีอีกหลายเลเวลให้เราไปเลือกฆ่าได้นี่ค่ะทุกคนเฮ้ยสลามอีกแล้วแต่เป็นสลามเพิ่มเลเวลอีกนะคะว้าวมันมีแบบว่ามันมียามันมีแบบสถานะด้วยอ๋อมันตีไม่โดนไหมโอ้ยแป๊บหนึ่งโอ้บุ๋มมาบุ๋มไปขุดเมืองหาตังยังดีกว่าแป๊บหนึ่งครับข้าไม่ตายเลยเหรอโอเคข้าตายตัวนึงข้าตายตัวนึงแต่ไม่ดรอปของเลยอ่ะเอาไว้ก่อนเอากันเดี๋ยวขอไปดูบ้านข้างในนั้นดีกว่านะคะอาจจะมีแบบว่าพวกเควสหรือเปล่าเนี่ยดูไซอ๋อแล้วก็ทุกคนคะเซิร์ฟนี้เนี่ยบุ๋มจะมาไลฟ์สดเร็วๆนี้นะคะในวันที่16-17นะคะก็ทุกคนสามารถตามมาเล่นกันได้ด้วยนะเดี๋ยวบุ๋มกลับไปที่หน้าสปาวกันอีกครั้งและรอบนี้เดี๋ยวเราฟาร์ฟไปที่โลกสร้างบ้านแนวสวยงามกันค่ะทุกคน มาดูโอ้โหไบโอมมันก็จะมีการเจเนเรตได้แปลกประหลาดมากกว่าโลกสร้างบ้านแบบปกตินะคะทุกคนเห็นปะอันนี้คือ Grand Canyon แบบใหญ่มหึมาที่มีหัวกะโหลกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะว้าวคริปเปอร์โอ้แค่เข้ามาบุ๋มก็รู้สึกถึงความจีงามแล้วนะคะทุกคนบุ๋มว่าบุ๋มต้องไปลงเหมืองสักหน่อยดีกว่านะคะถึงมันจะไม่ใช่โลกหาของแต่ว่าโลกนี้มันก็สามารถหาของได้เหมือนกันนะคะทุกคนบุ๋มรับอาชีพนักขุดมาบุ๋มคิดว่ามันน่าจะได้แล้วน่าจะได้แบบว่านี่ไงเห็นไหมว่าเลเวลเรามันจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะได้ XP จากการขุดนะคะทุกคนรู้สึกว่าถ้าเราเจอพวกแร่ที่มันแบบดูดีมากกว่าหินปกติแล้วก็จะได้ตังค์นะทุกคนนะเห็นไหมมันจะบวกเห็นไหมราคามันจะบวกที่ทุกคนเห็นเลยอันนี้บวก 0.2 0. อะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าเป็นพวกแร่แบบทองแดงพวกเหล็กอะไรเงี้ยมันก็จะได้ตังค์เยอะกว่าปกติหน่อยนี่ดูลาพิษนะลาพิษได้กี่บาทได้มา 0.3 นะคะทุกคนจากการขุดนะโอเคยังไม่ตายค่ะทุกคนข้างล่างนี่รู้สึกว่าจะมีคนลงมาสำรวจก่อนเราแล้วนะคะแต่ถามว่าเป็นปัญหากับเราไหมก็ไม่เราก็จะวิ่งดูโอ้แล้วมันเป็นแบบว่าไอ้นี่ด้วยนะดูดิเป็นเมืองที่มีวาร์เดนเกิดด้วยนะคะทุกคนแล้วเขาปากทอสซัดเต็มที่เลยอย่างนี้ก็ไม่มีตัวอะไรมาทำร้ายเราได้แล้วสิแต่ก็ยังดีที่เขายังเหลือเหล็กไว้ให้บุ๋มโยขุดเหล็กทีนึงก็ได้อยู่ทุกคนได้มาตั้ง 0.32 เลยนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใน Minecraft Bedrock กันเป็นที่เรียบร้อยเนาะหรือว่า Minecraft มือถือก็จะเข้าแบบวิธีเดียวกันเลยนะคะก็ให้เรากด play ไปจากนั้นวิธีการเข้าเซิร์ฟเนี่ยก็คือเราจะมาที่ตรงคำว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาค่ะทุกคนให้มันมาตรงนี้จะมีคำว่า add server อยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ที่เราไป copy มาค่ะทุกคนเป็น IP สำหรับ server โอเคบุ๋มจะใส่ไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็น IP ชั่วคราวนะคะของ server นะคะทุกคนเดี๋ยววันที่บุ๋มไลฟ์สดจริงๆจะเปลี่ยนอีก IP นึงเนาะโอเคเรากด save ไปได้ค่ะจากนั้นก็รอนิดนึงเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้นี่ไงเข้าได้เลยทุกคนกดจอยเซิร์ฟเวอร์ไปได้เลยนี่พอมันขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปด้วยเพราะว่าเราจะได้มองเห็นพวกเท็กเจอร์แพ็กของเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง
โอเคค่ะทุกคนพอเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการกดสมัครให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคือการรีจิสเตอร์แล้วก็ตามด้วยรหัสที่เราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ในครั้งต่อๆไปเนาะวิธีการสมัครนะคะก็คือให้เรากดรีจิสเตอร์แบบนี้นะคะพิมพ์รีจิสเตอร์แล้วก็ตามด้วยรหัสอะไรก็ได้นะคะ2ครั้งแล้วก็กด Enter ไปเลยแต่ว่าบุ๋มไม่สามารถสมัครได้แล้วเพราะว่าบุ๋มสมัครของจาว่าเข้ามาแล้วนั่นเองนะคะทุกคนใช่ก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะหากใครอยากจะเข้ามาเล่นนะคะก็สามารถตามเข้ามาเล่นกันได้เลยนะเดี๋ยววันที่16-17นี้เจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับระบบของเซิร์ฟเวอร์ Ancient Craft นะคะโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็วันที่16-17นี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมมาเจอกันได้นะคะบุ๋มก็จะมาทำการไลฟ์สดกับ Dive ABC หรือว่าคุณเต๋านั่นเองนะคะเราจะมากันในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอด100วันในโลกที่มีแต่ถ้ำกับซอมบี้กลายพันธุ์นั่นเองก็จะน่าสนใจแค่ไหนจะสนุกหรือเปล่าก็สามารถมารอชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเข้ามาเจอกันด้วยนะ